สวัสดีค่ะชาวกรกฎค่ะชาวกรกฎและสวัสดีชาวสองด้วยทุกๆคนนะคะคลิปนี้พี่ไม่ลืมสวัสดีชาวสองนะโอเคค่ะสำหรับชาวกรกฎนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง23กรกฎาคมนะคะเป็นการแบ่งวันที่ตามหลักสากลนะคะและเป็นการอ่านไพ่แบบ general นะคะเพราะฉะนั้นพี่อยากให้แยกแยะเรื่องราวของตัวเองนะคะให้ดีบางคนอาจจะเกิดหรือไม่เกิดเลยก็ได้ไม่ถูกเลยก็ได้หรือถูกค่อนข้างที่จะเยอะก็ได้เนาะสำหรับคำแนะนำหรือไกด์ไลน์ต่างๆให้ถือว่าบางคนยังไม่เกิดก็เป็นไกด์ไลน์ในการปรับใช้ไม่ให้มันเกิดปัญหาอะไรเงี้ยมาปรับทัศนคติปรับการดำเนินชีวิตของเราในเรื่องความรักเพราะไพ่อะไม่มีแนะนำในทางที่ไม่ดีหรอกค่ะแนะนำในทางที่ดีทุกอย่างนะคะขอให้ใช้ใจเชื่อแล้วก็เรียนไม่ใช่เรียนรู้ขอใจใช้ใจเชื่อและศรัทธาแล้วก็เนี่ยคิดซะว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่แนะนำเราในทางที่ดีๆโอเคค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะโอ้โหหน้าไพ่ของคุณยอดเยี่ยมมากได้ทั้ง The World ทั้ง The Sun นะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าคุณนะชาวกรกฎจบกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์จบแล้วแล้วคุณพร้อมที่จะเปิดใจเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่เป็นโสดหรือเฮอร์บิทนะคะไม่ว่าจะอยู่เป็นโสดหรือเคยมีคู่แล้วจบกับความสัมพันธ์นั้นแต่ The World เป็นการจบความสัมพันธ์ที่แบบยังไงคะในแบบที่มีความสุขจบในแบบที่เราไม่นั่งมาไม่ได้มานั่งอมทุกข์อะไรอย่างเงี้ยจบในลักษณะที่ว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คือเหมือนกับเข้าใจสัจธรรมของชีวิตที่ผ่านมาเข้าใจเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นจบมันแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะไพ่ Age of Cup ตามมาเนาะบางคนอาจจะผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วนะคะหรือเป็นการจบอย่างนึงเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับอีกอย่างนึงได้ก็จบจากคนนึงความสัมพันธ์นึงไปเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นึงอะไรอย่างนี้แหละได้เหมือนกันเนาะหรือบางคนนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาในกรณีนี้ก่อนเดี๋ยวมันสับสนเนาะเนี่ยเดี๋ยวดูไพ่ออราเคิลแล้วกันเนาะหลายคนที่เคยมีปัญหาที่แบบว่าไปรักคนที่เขามีเจ้าของเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันผ่านการคิดคุณไปคิดอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าคุณไปคิดค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้ไม่ไปต่อไม่เอาแล้วเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือให้ใบแดงตัวเองแล้วว่างั้นเถอะพอแล้วจบแล้วเนาะมองหาความเป็นจริงในชีวิตมองกระจกส่องกระจกเห็นตัวเองแล้วกลับมารักตัวเองมากขึ้นค่ะชาวราศีกรกฎพี่ดีใจด้วยนะคะนะคะอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้แหละนะสำหรับใครที่เป็นกรกฎแล้วไม่ได้คิดแบบนี้นะคะแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่พี่หญิงบอกนะคะเป็นเรื่องรักสามเศร้าอยู่ไปก็ทุกข์ไปแอบชอบเขาทั้งที่รู้ว่าเขามีคู่ก็ยังดันด้นจะชอบอะไรอย่างเงี้ยไพ่ฤาษีบอกถึงเวลาที่คุณต้องปีกวิเวกมาคิดทบทวนให้เยอะๆหาสัจธรรมของชีวิตรักตัวเองให้เยอะๆดูซันเดอะเวิลด์นี่คือเป็นไพ่เมเจอร์ที่ดีทุกใบเลยนะคะนะอยู่กับตัวเองให้เยอะๆช่วงนี้ถ้าใครยังทำใจไม่ได้เดี๋ยวคุณจะทำใจได้แล้วชีวิตคุณจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาเดอะเวิลด์หนึ่งครับดีกว่าเดิมด้วยพี่จะบอกนะคะคนที่เข้ามาใหม่ในชีวิตของคุณจะดีกว่าที่คุณเคยเจอมาจากอดีตนะคะแต่สิ่งอย่างหนึ่งไพ่ energy หลักของคุณคือสี่เหรียญคุณต้องพยายามแกะกำแพงตัวนี้ออกก่อนอะสำหรับใครที่เป็นอย่างนี้นะคะคุณต้องกล้าที่จะเริ่มใหม่อย่าไปกลัวค่ะลูกนะความรักถ้าไม่กล้าถ้าไม่ลองเสี่ยงถ้าไม่กล้าที่จะเรียนรู้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนั้นเป็นยังไงใช่คนที่เราอยู่ด้วยแล้วอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าเนาะอย่ามโนไปเองคนเดียวคิดฟุ้งซ่านสร้างจินตนาการให้ตัวเองคนเดียวอะไรที่เคยผิดพลาดมาในชีวิตถือว่ามันเป็นแค่บทเรียนประสบการณ์นำมาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนตัวเองถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนพูดจาไม่ค่อยเพราะไม่หวานอะไรอย่างเงี้ย King of Swords เนาะเคยมีปัญหากับคู่เก่าแฟนเก่าแล้วเลิกกันไปด้วยอารม
เรื่องทัศนคติเรื่องเขาเป็นในสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราทำได้คืออะไรคะสิ่งที่เราทำได้คือหนึ่งเราต้องเปิดใจตัวเราก่อนสองเราต้องเลือกค่ะลูกไม่ใช่ใครเข้ามาใครก็ได้เราต้องเลือกคนที่เราคิดว่าเราสามารถอยู่กับเขาโดยไม่มีปัญหาได้เราต้องมาตั้งแทนเอาไว้ในใจก่อนนะ7ถ้วยพี่อยากให้เป็นอย่างนี้ถ้าคนที่กำลังคิดมากไพ่7ถ้วยเป็นการสร้างจินตนาการได้ทั้งดีทั้งร้ายแต่พี่อยากให้การที่เราสร้างเนี้ยเป็นไปอย่างที่พี่พูดคือการวางแผนวางแผนที่จะเลือกใครที่เข้ามาในชีวิตเราต้องเลือกว่าเข้ามาอ่ะเราไม่ต้องรีบคนคนนี้อ่ะเราต้องตั้งไว้เลยว่าเราชอบคนอย่างไหนเราไม่ชอบผู้ชายอ่ะถ้าเป็นผู้ชายดูอยู่ก็สลับกันนะคะเราเป็นผู้ชายเราไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้เราไม่ชอบคนเที่ยวนะเราไม่ชอบคนกินเหล้านะอะไรอย่างเงี้ยเราชอบ family man นะถ้าใครเข้ามาเราก็ต้องดูสิคะว่าเขาเป็นอย่างที่เราชอบไหมอ่ะถ้าโปรไฟล์ของเขาโอเป็นนักดื่มแล้วเราเข้าไปเสี่ยงที่จะลองเรียนรู้แล้วคิดว่าจะเปลี่ยนเขาได้พี่บอกไว้เลยว่าไม่ค่ะไม่มีทางเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะเอาตัวเราเข้าไปในความสัมพันธ์ออกจากสิ่งที่เรากลัวนี่คือเราต้องเลือกคนที่เราคิดว่าคุยกันไปก่อนแล้วดูทัศนคติดูนิสัยดูอะไรอย่างเงี้ยดูการดําเนินชีวิตของเขาว่ามันจะเป็นคนคือมันมีแนวทางที่จะเป็นคนที่อยู่กับเราแล้วมีปัญหาไหมต้องหาคนที่คิดว่าคล้ายตัวเองที่สุดเขาเรียกว่าคนที่มีศีลเสมอกันที่มีอะไรคล้ายกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่คนนึงชอบเข้าวัดคนนึงชอบเที่ยวผับอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาแน่นอนเนาะสิ่งอื่นเลยคือเราต้องออกจากกำแพงตัวนี้ไม่ต้องกลัวค่ะลูกเนาะแล้วก็เลือกในสิ่งที่นะแนะที่พี่แนะนำแล้ววันหนึ่งเราจะได้เนื้อคู่ในที่นี้คนที่เข้ามาแล้วเราเลือกเข้ามาในชีวิตแล้วมันแตกต่างกันอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขอันนั้นก็เป็นเนื้อคู่ที่เราเลือกเข้ามาเองนะเท่าไหร่คุณได้ไพ่นางฟ้าคุณมีโอกาสจะเจอคนคนนั้นของคุณค่ะนะเจอแล้วทำยังไงคะเราเลือกก่อนเลือกให้เขาเข้ามาเป็นโซเมทเลือกดีๆอย่าเอาแต่อารมณ์ว่าใครเข้ามาช่วงนี้อ่ะรอฉันชอบเลยไม่เอานะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาพอไพ่เดอะเบอร์มาคุณจะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นอย่างที่พี่หญิงบอกเพราะว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะพอผ่านอะไรมาเยอะปุ๊บนะคะสามไม้การวางแผนและในความรู้สึกของคุณคุณมีการวางแผนในอนาคตแล้วในระยะยาวแล้วคือไม่อยากจะเล่นๆแล้วอ่ะอยากจะปักหลักแล้วกับคนคนนี้อยากจะสร้างครอบครัวนะคะอยากจะคบกันไปจนถึงขนาดขั้นมีบ้านมีครอบครัวแต่งงานด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสค่ะลูกเพียงแต่เปิดใจและเรียนรู้ให้แบบมีสตินะคะไม่ใช่แบบเบิ้ลเบ้อแบบมโนต้องเรียนรู้แบบมีสติแล้วคุณจะได้เจอคนคนนั้นนะไพ่เดอะซันมาด้วยนะมาช้าแต่มาชัวร์อย่ารีบพี่จะบอกว่าไพ่เดอะซันอีกความหมายหนึ่งคือมาช้าแต่มาชัวร์มาชัวร์แล้วมาดีด้วยเพราะคุณได้ไพ่ทั้งเดอะซันทั้งเดอะเวิร์นทั้ง1คัพเลย1คัพ4ไม้นะคะคนคนนี้อาจจะเข้ามาไม่ได้เข้ามาเล่นๆนะแต่ต้องดูนะว่าคนคนนั้นเป็นใครนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นไปได้ว่าอาจจะเข้ามาบางคนอาจจะมีเข้ามาให้เลือกหลายคนเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเราอย่ารีบอันนี้พูดลักษณะภาพรวมนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเดินหน้าต่อแล้วนะคะเนาะสำหรับใครที่เป็นคนรักอยู่กันอยู่ตอนนี้ที่ไม่ได้จบอย่างที่พี่หญิงบอกอะเนาะเรื่องราวดีๆก็มีนะหลายคนอาจจะได้ไปเที่ยวท่องเที่ยวด้วยกันมีความแฮปปี้เดี๋ยวเวอร์ไปท่องเที่ยวได้ถึงต่างชาติหรือใครคุยกับคนต่างชาติอยู่เนาะมีโอกาสที่เขาจะมาเจอกันได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้มีเกณฑ์การเดินทางมาหากันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะเรียนรู้กันไม่ได้เนาะแต่สิ่งหนึ่งก็คือให้ระวังเรื่องอารมณ์เนาะเพราะว่าไพ่ดาบคิงดาบกับอัศวินดาบอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ในบางคู่ด้วยอารมณ์เนาะใจร้อนอากาศร้อนใจก็ร้อนไปด้วยนี่ไม่เอานะคะคนที่มี energy หลักเลยก็คือที่พี่เห็นตามหน้าไพ่ก็คือชาวธาตุลมชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตุลเนาะแล้วก็มีชาวราศีกันอาจจะมีลักษณะของคนอายุมากกว่าเราเยอะๆเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้
นะคะต่างชาติได้นะคะโอเคอายุมากอายุไล่เรียกกับเราห่างกับเราไม่มากก็มีนะโอเคนะคะอ่ะขอดูไพ่นางฟ้าให้จบก่อนแล้วกันเนาะ forgiving and learning เนาะให้อภัยและเรียนรู้นะคะให้อภัยและเรียนรู้ให้อภัยใครคะเรียนรู้ใครให้อภัยตัวเองนะคะสอดคล้องกับ4เหรียญเปิดกำแพงกระเทาะมันออกค่ะค่อยๆกระเทาะมันออกแล้วเรียนรู้ไป let your friend help you บางทีก็มีอะไรก็ไม่ต้องคิดคนเดียวก็ได้เนาะ7ถ้วยคือการคิดมโนฟุ้งซ่านระเบงคนเดียวได้เหมือนกันเนาะมีอะไรก็หาเพื่อนที่ไว้ใจนะคะเพื่อนที่เราไว้ใจเฮ้ยแกมันมีคนนี้เข้ามาอยากรู้จักฉันว่าแกว่าเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยฟังเสียงเพื่อนด้วยไม่ใช่ฟังแต่ตัวเองไม่ใช่เชื่อแต่ตัวเองเราก็ต้องดูลักษณะของคนนั้นพูดให้เพื่อนฟังให้เพื่อนช่วยตัดสินใจก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่เพื่อนก็ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเราก็เนี่ยให้เขาช่วยเนาะอย่ากักขังตัวเองแล้วกันไพ่สี่เหรียญ นะคะมาขอเจาะสถานะกันเลยใครที่มีคู่แล้วก็อย่าไปกดดันคู่มากแล้วกันเนาะไพ่สี่เหรียญก็เป็นการแบบว่าโอ้ยหึงหวงระแวงแฟนเก็บเอาไว้อยากจะเก็บเอาไว้ตลอดเวลาเนี่ยปล่อยให้เขาเป็นอิสระบ้างเนาะเดี๋ยวความอึดอัดมันจะตามมานะคะเดี๋ยวมันจะมีการจบได้เนาะเดี๋ยวเวอร์เนี่ยมันจบได้ทุกสถานการณ์นะคะไพ่ออราเคิลมามีการจบสิ้นนะจบสิ้นจากอะไรเนี่ยจากบางทีอ่ะคู่ของเราอึดอัดก็ได้นะแต่สำหรับคนที่มีปัญหานะคะอึดอัดในการที่เราไปจับผิดเขาเยอะนั่นแหละเวอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ไปปล่อยเขาบ้างถ้ายังไม่ได้มีปัญหาถึงขนาดจบสิ้นนะยังปรับได้ก็ปรับกันนะคะโอเคของคนมีคู่มีครอบครัวค่ะเจาะลึกหน่อย Two of Wands ไพ่สองไม้ค่ะ Strength The Hangman Ten of Swords ไพ่สิบดาบค่ะโอ้โหบางคู่อาจจะผ่านการทะเลาะกันมานะชีออฟคัพไพ่สามถ้วยนะคะเพจออฟวานไพ่เด็กถือไม้นะคะและใบสุดท้ายคิงออฟวานเนาะบางคู่นะคะอาจจะมีการทะเลาะกันไปนะคะแล้วหนึ่งคือกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะมีเกณฑ์กลับมาปรับความเข้าใจกันมีเกณฑ์กลับมาคืนดีกันหรือในทางกลับกันก็มีเกณฑ์ต่างคนต่างไปเดือดเบอร์ไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครมีเหตุการณ์ที่แบบว่าทะเลาะกันแล้วแยกกันคู่เงียบไปเฮอร์มิตไพ่ฤาษีคือการเงียบเหมือนกับช่วงนี้คู่ของคุณพยายามคิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ทบทวนเยอะเลยนะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวว่างั้นเถอะช่วงนี้ไม่เป็นตัวคุณก็ตัวคู่นะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้อยากอยู่เงียบคนเดียวอยากคิดอะไรคนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาช่วงนี้ก็ปรึกษาเพื่อนบ้างอย่างที่ไพ่นางฟ้าบอกไปเมื่อกี้ก็ได้นะคะบางทีถ้าเกิดคนมีคู่หรือมีปัญหาอะไรปัญหาที่พี่เห็นน่าจะมาจากการหึงหวงการที่อยู่แล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเขาอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองเกิดจากความหึงหวงความระแวงรักมากหึงมากหวงมากอยากจะให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดนะบางคนอาจจะเจอคู่ที่แบบว่าคุณยอมเขาหมดอ่ะแต่มันไม่ใช่ตัวของคุณอ่ะยอมเพราะรักพอวันนึงมันเกิดปากเสียงกันมาเนี่ยทะเลาะกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทะเลาะมาหลายๆครั้งเรื่องเดิมๆแล้วด้วยซ้ำคุณก็เลยตัดสินใจเดินออกเดินอยากจะเดินออกอยากจะยุติความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่างคนต่างอยู่ซะอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าเป็นช่วงระยะเวลาของการคิดนะคะการคิดแต่งตองอยู่นะคะว่าจะเอายังไงเนาะแต่สำหรับบางคู่ที่มีการมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะการกลับมาคืนดีไพ่หนึ่งถ้วยคือการกลับมาคืนดีกับคนเก่าได้หรือเริ่มต้นกับคนใหม่เลยก็ได้คิดเรื่องของตัวเองให้ดีแล้วกันนะมันจะมีเกณฑ์ลักษณะแบบนั้นถ้าใครยังไม่เกิดแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับพี่หญิงบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะข่มคู่นะคะข่มคู่
กดดันคู่บังคับคู่อะไรอย่างเงี้ยยังไงก็พี่อยากให้หาอะไรที่มัน50 50นะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาเกิดแบบนี้มันอาจจะเป็นอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกับน้ำบางทีมันเต็มแก้วแล้วมันล้นน่ะประมาณนั้นน่ะแล้วมันแบบยอมเพราะรักอ่ะแต่พอวันนึงปุ๊บอะไรก็ทะเลาะแต่แบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเดิมๆอ่ะงี่เง่าวนเบ้ออะไรคิดมากอะไรเงี้ยไร้สาระอะไรแบบเดิมๆอย่างเงี้ยวนเขาก็อาจจะตัดสินใจเดินออกจากคุณไปเลยก็ได้นะในออฟซอร์สตัวนี้นะคะเพราะว่าไพ่ออร์เคิลมาเป็นไพ่ยุติความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมา2ใบเลยเนาะเดี๋ยวก็จบได้เหมือนกันนะคะโอเคสำหรับคนมีคู่ทางต่างถิ่นต่างแดนทางไกลบ้างนะคะต่างถิ่นต่างแดนทางไกลเป็นยังไงกันบ้างคะพี่นกบ้างอย่าจู้จี้ขี้บ่นนะตัวเอง Nine of Swords Ten of Wands คู่ทำงานเยอะนะคะปัญหาที่เจอเลย1เรื่องระยะทาง2เรื่องการงานนะคะหนักแค่ไหนก็ยังเดินไปข้างหน้านะยังไปด้วยกันอยู่ The Sun มาสำหรับคนมีคู่ทางไกลนะคะเหมือน10ใบแรกนายว่าเพนจักเกิลอัศวินทิวเหรียญค่ะคนนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะพี่จะบอกว่าคนที่มีคู่ทางไกลนะคะสิ่งที่เราเป็นนะตอนนี้พี่อยากให้1 นะคะคุณต้องเข้าใจเขาในเรื่องที่ว่าพี่มองว่าแฟนของคุณอาจจะทำงานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะโดยเฉพาะที่คนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างภูมิภาคที่อยู่ไกลกันนะบางทีเขาภาระเรื่องงานนะคะบางทีก็อาจจะหงุดหงิดบ้างอารมณ์เสียบ้างเนาะแต่ในความสัมพันธ์นะบางคนอาจจะดิวอยู่ไม่ใช่ดิวกับแฟนของคุณนะอาจจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกเนาะไม่ค่อยมีเวลาให้หรือไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมามันก็เลยทำให้แต่พี่มองว่าคุณก็เข้าใจเขานะเดอะซันมาเนี่ยในตำแหน่งความรู้สึกของคุณอ่ะคุณก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจเขาอยู่เนาะเข้าใจถ้าเราอยู่ด้วยความเข้าใจนะไปได้นะคะเอชออฟบาร์เนาะมีการติดต่อสื่อสารกันทุกวันอยู่แล้วเนาะบางทีเงียบไปบ้างแต่พี่มองว่าติดต่อสื่อสารกันทุกวันแต่บางทีบางสมมติว่าวันนี้คุยกันทุกวันแหละแต่วันนี้อาจจะมีน้อยเหมือนกับว่าคุยน้อยนิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพจออฟซอร์ชเนาะปัญหาที่จะต้องเตือนเลยก็คือระวังเรื่องการมีปัญหาเรื่องการข้อความนี่แหละสำคัญการพูดการจาโทรศัพท์ก็แล้วแต่พี่มองแล้วน่าจะเป็นเรื่องของข้อความไม่ใช่เกี่ยวกับการคุยโทรศัพท์นะเป็นเรื่องของการแชทเราส่งข้อความบางทีอ่ะเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนไทยอ่ะคือตัวหนังสือกับบางทีมันทำให้คนเข้าใจผิดได้นะคือบางทีเราไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ตัวหนังสือมันพาไปแล้วไปคิดแบบนึงอ่ะอันเนี้ยระหว่างเรื่องการเข้าใจผิดกันเรื่องข้อความแชทแล้วกันนะคะใช้ให้ดีๆนะคะคนที่มีแฟนต่างชาติก็บอกเขาไปเลยว่าอธิบายเขาฟังไปก่อนล่วงหน้าเลยว่าบางทีภาษาอังกฤษอ่ะมันอาจจะทำให้คุณเข้าใจผิดนะอะไรเงี้ยได้เราต้องออกตัวไปก่อนล่วงหน้าเนาะเพื่อแก้ปัญหานะคะโอเคมาสำหรับคนที่ฐานะไม่เคลียร์กันบ้างนะคะจะเป็นยังไงกันสถานะไม่เคลียร์เป็นยังไงกันบ้างคะ Adjustment คุณจะได้รู้แล้วแหละเร็วๆนี้แหละนะ The Tower Ten of Cups มาอยู่ตำแหน่งที่3ปัญหานี่คืออะไร The FoolAce of Swords สถานะไม่เคลียร์นี้พี่มีเหมือนกับมันจะจบลงอ่ะบางคนอาจจะจบลงแล้วด้วยบางคนโดนบล็อกไอ้คนที่เราดิวอยู่แหละคุยไปไม่เคลียร์สถานะแล้วโดนบล็อกเลยกระทันหันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยหายไปซะอย่างนั้นก็มีนะคะหรือสลับกันคุณอาจจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่าง Ten of Cups อยู่ในตำแหน่งปัญหาพี่มองว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องคนที่เราดิวอยู่อาจจะมีความสมบูรณ์แบบอยู่ตรงนั้นแล้วมีครอบครัวมีลูกมีอะไรอยู่แล้วก็ได้นะคะ The Fool แล้วไม่คุยกับเราเนี่ยในลักษณะของการคุยเล่นคุยไปแบบเป็นไพ่ The Fool เป็นการ
ไม่ได้คิดเลยนะเขาไม่ได้มานั่งคิดเขาไม่ได้มาคิดกับเราเลยนะว่าเขาจะมีแผนอยากจะใช้ชีวิตเป็นแฟนเราอย่างเงี้ยมันเป็นการคุยไปเรื่อยๆอ่ะนะคะทีนี้ถ้าใครมีลักษณะเหมือนที่พี่บอกนะ Age of Swords มันเป็นความรู้สึกของเขาอ่ะเหมือนเขาจะไม่ไปต่อเหมือนมีความรู้สึกว่ามันไปต่อค่อนข้างที่จะยากนะเพราะเขาอาจจะมีเหตุผลบางประการที่เราไม่รู้เนาะนะอ่ะใครที่ยังไม่เจอเหตุการณ์นะระวังจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็แล้วกันเดี๋ยวทาวเวอร์มานะคะนะระวังจะเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดฝันเกิดขึ้นถ้าเจอแล้วยังตอนนี้ยังงงงวยอยู่ว่าทำไมไม่เข้าใจอะไรวะคุยกันอยู่ดีทำไมหายไปวะหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะพูดไม่พอขอโทษด้วยแล้วกันคิดกำลังคิดว่าคุยกับเพื่อนอยู่ไงแล้วแบบว่าทำไมมันหายไปอยู่ดีทำไมมันหายไปเป็นเพราะอะไรนะคะให้รู้เลยนะพี่อยากจะบอกเลยนะว่า move on ได้เลยลูกนะคะอยู่ดีๆหายไปเนี่ยเป็นไปอะไรไม่ได้เลยนะคะถ้าไพ่เทนออฟคัพมานะอาจจะมีใครคนนั้นของเขาอยู่แล้วเนาะSeek of Cups แต่ถ้าใครที่แบบว่าเคยทะเลาะกันไปบล็อกกันไปก็มีโอกาสนะถ้าไม่ใช่ลักษณะแรกนะคะทะเลาะกันบล็อกกันทะเลาะกันบล็อกกันเปิดบล็อกทะเลาะกันบล็อกกันอย่างเงี้ยซ้ำๆซากๆหลายครั้งอ่ะก็อาจจะมีเกณฑ์กลับมาแต่กลับมาในที่นี้กลับมายังไงนะคะอาจจะมีการพอหายโกรธหรือหายอะไรแล้วอาจจะมีข้อความมาอาจจะมีการตกลงความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนก็ตกลงจบนะบางคนก็ตกลงคุยต่ออันนี้มันเป็นลักษณะได้อย่าง2 อย่างของรูซิกอพาบิกันหนึ่งแล้วกัน7 of Pentacles กลับมาคุยแล้วเหมือนกับดูพฤติกรรมก็ได้นะคะลักษณะนี้ก็ได้นะลองดูแล้วกันเนาะต้องดูว่าสถานการณ์ของเราเป็นแนวไหนนะคะลองดูนะดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะถ้าเจอลักษณะที่โดนบล็อกโดนอะไรโดยไม่มีเหตุผลก็น่าจะเจอคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเขาอาจจะไปเจอใครคนหนึ่งที่เขาคิดว่ามันดีกว่าเราอะมันยังไงจะพูดว่าไงอ่ะมันอยู่แล้วเขาแฮปปี้เขามันใช่สำหรับเขามากกว่าที่มากกว่าเรานั่นเองนะคะเขาถึงหายไปบอกไปโอเคนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎยังไงก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆสำหรับใครที่มีความรักที่ดีก็พยายามดีต่อกันให้มากๆใครที่ไม่ดีก็มูฟออนใครที่ปิดกั้นตัวเองอยู่ก็พยายามมูฟออนเนาะมูฟออนไปเรื่อยๆอย่าปิดกั้นตัวเองแล้วกันเรียนรู้ชีวิตไปนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนพฤษภาคมค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่หญิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ